ากใบครวญเพลงอมตะมนรักลูกทุ่งซึ่งเคยฝากเสียงร้องไว้ในละคร2เวอร์ชันชยามิชัยยังหวนนึกถึงวัยเด็กเมื่อครั้งได้ฟังเสียงร้องต้นฉบับของไพวัลย์ลูกเพชรสดๆหน้าเวทีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจดจำทั้งเอกลักษณ์ในน้ำเสียงและบทเพลงที่เป็นตำนานเป็นอีกเพลงที่ยืนยันถึงยุคทองของวงการลูกทุ่งไทยโดยฝีมือครูเพลงหลายคนเช่นไพบูลย์บุตรขันสุรพลสมบัติเจริญพยงมุกดาและอีกมากมายที่เป็นต้นแบบมาจนถึงวันนี้ความทรงจำวันที่เพลงลูกทุ่งยังมีชีวิตได้รวบรวมไว้ในคอนเสิร์ตสืบสานลูกทุ่งคู่ไทยมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินโดยได้ศิลปินลูกทุ่งหลายรุ่นรวมถ่ายทอดพูดคุยและสับเปลี่ยนกันร้องเพลงนี่คือหน่อเนื้อของลูกทุ่งเราที่กำลังจะเติบใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าเพราะว่าลูกทุ่งเราเดินทางมาเป็นหลายร้อยปีแล้วฝากไว้นิดนึงนะครับนักร้องรุ่นใหม่นักแต่งรุ่นใหม่ทั้งหลายแหล่เอาเพลงออกมาสู่หูประชาชนขอร้องนะครับขออย่าให้นึกถึงธุรกิจพาณิชย์สินให้มากนักขอให้นึกถึงวัฒนธรรมขนบประเพณีที่งดงามของคนไทยที่ทำไว้รุ่นครูรุ่นครูบาอาจารย์ที่ทำไว้นั้นทำไว้งดงามแล้วดีแล้วภาษาสวยอะไรสวยเพลงถึงเป็นอมตะตัวพี่เองเอามาร้องเนี่ยนะครับอย่างเช่นเล่นเรื่องอุ้มลูกตามเมียก็ใช้เพลงอุ้มลูกตามเมียแล้วตอนที่เมียทิ้งไปปั๊บจะไปตามหาเมียอย่างเงี้ยอุ้มลูกน้อยกลอยตามันคือร้องแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในขนบของลิเกคือต้องไม่เสียเรื่องลิเกครับถามว่าในตอนนี้มันอาจจะมีเพลงเข้ามาปนอยู่บ้างแต่พี่จะพยายามแยกให้ชัดเจนว่าหน้าที่ของเราในตอนนี้คือลูกทุ่งและหน้าที่ของเราในเวทีนี้เราคือลิเกงานนี้ยังมีคนลูกทุ่งเลือดใหม่จากหลายเวทีประกวดเตรียมร่วมประชันน้ำเสียงสะท้อนอีกช่องทางสร้างดาวประดับวงการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้ซึ่งศิลปินส่วนหนึ่งยังต้องสร้างความแปลกแตกต่างจึงผสมผสานเกิดเป็นลูกทุ่งลูกผสมทั้งบลูและโซที่ยังคงเสียงเอื้อนเอกลักษณ์เช่นผลงานของปรางทิพย์แถลงลูกทุ่งสาวจากเวที The Voice ซึ่งยังต่อยอดงานเพลงสู่โลกออนไลน์แบบไม่ง้อค่ายจนทำยอดวิวสูงสุดเกือบ30ล้านครั้งมาวันหนึ่งแล้วเราได้ออกนอกกรอบแล้วเราก็ได้รู้แนวทางของตัวเองอ่ะเหมือนง่ายๆเราเจอตัวเองแล้วแต่เราก็ยังไม่ลืมลูกทุ่งซึ่งตรงนี้ความกลิ่นอายลูกทุ่งมันก็ยังติดตัวเราอยู่เราก็เลยเอ้ยทำยังไงดีเพราะมันยังติดตัวเราอยู่เราก็เลยจับมามิกซ์กันเหมือนมารวมกันก็กลายเป็นแบบว่าลูกทุ่งฟิวชั่นโซเชียลเนี่ยค่ะปาคิดว่าโซเชียลจะช่วยแบบผลักดันให้เราเนี่ยก้าวมาสู่แบบว่าประสบความสำเร็จได้ในการร้องเพลงนะคะไม่จำเป็นต้องแบบเป็นการประกวดแล้วตอนนี้ค่ะเวทีประกวดในสมัยนี้เนี่ยนะครับเยอะมากเยอะก็มีผลดีครับผลดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะค้นหาช้างเผือกนะครับนั่นคือเด็กรุ่นใหม่เมล็ดพันธุ์ใหม่ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่านะครับพอประกวดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมาทำเพลงเนี่ยเราทำเพลงแนวไหนนะครับทีนี้มันก็จะมี2 อย่างเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้วยเกี่ยวเนื่องกับการสืบสานอนุรักษ์ด้วยทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้เขาเรียกว่าสร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตการกุศลสืบสานลูกทุ่งคู่ไทยมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินยังมีศิลปินร่วมขึ้นเวทีทั้งศิลปินแห่งชาติพงศ์ศรีวรนุชชัยเมืองสิงห์นักร้องรุ่นใหม่ปวลีอามกรกันและอีกมากมายจัดขึ้นในวันที่3และ4กุมภาพันธ์2561โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิทันตวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย